T-Tech สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแกปเปอร์วรลิศกลมครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการเกมกันครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะเรามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่เนี่ยเรานำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับและเริ่มต้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่า5 เกมที่น่าติดตามในปี 2017 จะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับเกมไกด์และเกมแรกในวันนี้นะครับชื่อเกมว่าเกมเปย์นั่นเองครับซึ่งเกมนี้นะฮะเป็นเกมแนว FPS Sci-Fi นั่นเองครับซึ่งเป็นเกมแนวสยองขวัญนะครับจากผู้พัฒนาเกมอย่าง Arkane Studio ครับซึ่งเจ้าเกมนี้นะฮะได้เปิดตัวในงานเกมโชว์อย่างยิ่งใหญ่อลังการในงาน E3 2016 นั่นเองครับซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ได้เป็นเกมใหม่แต่อย่างใดนะฮะซึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยมีการเปิดมาเมื่อประมาณปี 2006 นั่นเองซึ่งหลายคนฟังแบบนี้แล้วว่าเฮ้ยมันมีการรีบูตขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นเกมแนวภาคต่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกมรีเมคหรือไม่นะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยครับไม่ใช่การรีเมคไม่ได้เป็นภาคต่อแล้วก็มีการคอนติเนียเกมแต่อย่างใดครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาเกมกันบ้างดีกว่านะฮะเกมนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของตัวละครนี้ครับมอร์แกนยูนั่นเองซึ่งจะเป็นตัวละครหลักของเราครับซึ่งเราจะตื่นมาบนยานทารอสวันครับซึ่งทหารนี้อวกาศดวงนี้เนี่ยกำลังถูกโจมตีด้วยเหล่าเอเลี่ยนนั่นเองครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยจะต้องหาความลึกลับซับซ้อนและไขความลับว่าในยานอวกาศแห่งนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งในเกมนี้นะครับเราใช้อุปกรณ์และก็ไอเทมต่างๆมากมายครับในการต่อสู้กับเหล่าศัตรูนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเพื่อจะเอาให้เราเนี่ยมีชีวิตรอดอยู่ได้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเล่นเอ้ยมันเป็นเกมดูเหมือนแนวผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกคาแรคเตอร์ได้นะครับมีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงให้เราเลือกนั่นเองครับต้องบอกว่าเกมเพลย์นี้นะครับจะวางจำหน่ายในปี 2017 คือปีนี้นั่นเองครับซึ่งจะวางจำหน่ายนะครับบน PC Xbox One PlayStation 4 นั่นเองครับซึ่งแต่ถ้าเกิดใครได้ดูเทรลเลอร์ไปแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศงานกราฟิกต่างๆเนี่ยใช้ค่าเกมดูมากๆเอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะฮะสำหรับใครที่อยากจะลองติดตามเกมแนวนี้ดูแล้วก็ห้ามพลาดเลยละกันครับและเกมต่อมาครับกับเกม Resident Evil 7 นั่นเองครับต้องบอกว่าอันนี้มาจากค่าย Capcom เหมือนเดิมเลยครับต้องบอกว่าใครที่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยอาจจะรู้จักในชื่อของ Biohazard หรือว่า Resident Evil ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งแต่ก่อนก็จะเป็นการทำภารกิจต่างๆนะครับหรือการทำตามเงื่อนไขว่าต้องไปหยิบปืนไปหยิบกุญแจนู่นนี่นั่นนี่แต่ครั้งนี้การกลับมาครับของ Resident Evil 7 เนี่ยเขาเน้นเรื่องของการยิงอย่างเดียวครับยิงแหลกแจกกระสุนกันกระจุยกระจายมากๆครับใครที่เป็นเหล่าสาวกเกมเมอร์เนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยรอคอยอย่างเต็มที่แน่นอนครับและถือว่านะครับเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นะฮะเกมผีชีวะเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่านอกจากเราจะแก้ไขปัญหาแนวสยองขวัญแล้วนะฮะยังเป็นเกมแนว FPS Survival อย่างจริงจังอีกด้วยนั่นเองครับซึ่งเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับต้องบอกว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวในปัจจุบันครับของชนบทอเมริกาซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤตไวรัสระบาดจากภาคที่6ครับแต่ต้องบอกว่าเกมนี้นะฮะได้ใช้ Engine ตัวใหม่ที่ชื่อว่า Lee Engine นะครับในการพัฒนาเกมเพื่อซัพพอร์ตระบบ PlayStation VR นั่นเองและสำหรับเกมนี้นะครับถูกวางจำหน่ายนะฮะผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับบน PC PlayStation 4 Xbox One แล้วก็ PlayStation VR นั่นเองใครที่เป็นสาวกห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ผมว่านะPlayStation VR เนี่ยน่าสนใจสุดเลยล่ะครับส่วนเกมต่อมานะครับคือเกม Mass Effect Andromeda จากค่าย EA นั่นเองครับต้องบอกว่านะฮะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว Action RPG ครับแบบ Sci-Fi ที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้สวมชุดอวกาศครับเพื่อได้สำรวจดวงดาวอย่างมากมายแล้วก็รวมไปถึงนะฮะทำให้เราเนี่ยได้ทำภารกิจต่างๆครับตามสไตล์แบบเกม RPG เลยล่ะครับสำหรับรูปแบบการเล่นเกมนี้นะครับมีให้เลือกกันทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันครับคือ FPS และก็ TPS นั่นเองครับเราสามารถเลือกปรับตามใจชอบได้เลยละครับและส่วนพูดถึงนะครับอาวุธเกมในเกมนี้นะฮะจะมีความล้ำสมัยมากครับอย่างปืนไรเฟิลปืนพกปืนเลเซอร์แล้วก็รูปแบบอื่นๆอีกมากมายเลยละครับต้องยอมรับว่าใครชอบเล่นแบบไหนก็สามารถปรับจูนได้ตามความถนัดเลยละครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อเรื่องกันบ้างครับเนื้อเรื่องนี้นะฮะในการทำภารกิจเนี่ยจะมีตัวเลือกมากมายครับทำให้ตอนจบของภารกิจนั้นเนี่ยจะออกมาไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะฮะซึ่งแต่ละภารกิจที่เราเลือกทำเนี่ยของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองที่สำคัญนะครับมันส่งผลกระทบไปจนถึงฉากจบของเกมที่มีอยู่หลายรูปแบบครับและในภาคใหม่ล่าสุดอย่าง Mass Effect นะครับ Andromeda ภาคนี้เนี่ยจะถูกแยกเรื่องราวออกมาจากไตรภาคเดิมครับและต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเทรลเลอร์ที่ออกมานี้เนี่ยจะบอกได้ว่าเราจะเห็นงานกราฟิกนะครับและการพัฒนาเกมที่น่าสนใจมากๆครับเพราะมีการใช้ Engine กราฟิกใหม่ครับอย่าง The Frostbite Engine ซึ่งใช้รูปแบบเดียวนะฮะกับเกม Star Wars FIFA 17 ดังนั้นรูปแบบเกมเนี่ยจะมีลักษณะของ Action RPG Open World ผสมผสานกันอยู่นั่นเองครับเอาเป็นว่านะฮะเจ้าเกมนี้จะถูกวางขายนะครับในวันที่ 21 มีนาคมในโซนของนอร์ทอเมริกาก่อนนะฮะในเวอร์ชันยุโรปเนี่ยจะปล่อยให้เล่นในวันที่ 23 มีนาคมทั้งใน PC PS4 แล้วก็ Xbox One นั่นเองครับและไปถึง1เกมครับเกม South Park The Fractured But Whole นั่นเองครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมของคนสายเกรียนโดยเฉพาะเลยแหละครับซึ่งเกม South Park นี้นะครับเป็นเกมที่สร้างมาจากการ์ตูนเสียดสีสังคมทั่วโลกครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก่อนจะพูดถึงภาคใหม่นะครับเรามาพูดถึงภาคเก่ากันก่อนดีกว่าครับอย่าง South Park The Stick of Truth นั่นเองครับต้องบอกว่าได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากเมื่อหลายปีก่อนนะครับและตอนนี้ทางค่ายพัฒนาเกมอย่าง Ubisoft เนี่ยก็มีการพัฒนาภาคต่อมาครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราใช้ชื่อเกมว่า South Park The Fractured But Whole นั่นเองซึ่งภาคนี้เนี่ยเป็นเด็กเมืองแห่ง South Park ที่นำทีมซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาสร้างความเกรียนความหามากกว่าภาคเก่านั่นเองครับโดยตัวละครเอกของเกมนี้นะฮะในภาคนี้เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับคือ Douchebag เจ้าเก่าคนเดิมครับเพิ่มเติมคือความเกรียนและก็ความสามารถพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะครับในภาคนี้คือเราสามารถเลือกคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงได้แต่คาแรคเตอร์ผู้หญิงนี้นะครับวิธีการเล่นเกมเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองครับต้องบอกว่าแนวเกมนี้นะฮะยังเป็นเกมแนว RPG เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีสกิลใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาให้ผู้เล่นได้ตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นและต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทางค่าย Ubisoft เองเนี่ยเขาก็มีแพลนไว้ในใจครับว่าจะออกเกมนี้นะในวันที่6เดือนธันวาคมครับแต่ก็อาจจะด้วยความที่ว่าฉุกละหุกหรือว่ากระแสตอบรับอยากให้ออกมาดีก็มีการเลื่อนออกไปนะครับเป็นช่วงต้นปี 2017 แต่ว่าก็ยังไม่มีกำหนดการนะครับว่าจะออกวางจำหน่ายเนี่ยในวันไหนแต่ว่าใครที่รอเล่นเนี่ยมีให้แน่นอนครับบน PS4 Xbox One แล้วก็ PC สาวกเกมเมอร์ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจในวันนี้ครับและมาถึงเกมสุดท้ายในวันนี้นะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมครับกับเกม Ark Park นั่นเองต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่เทรนด์ปีที่ผ่านมาของเรื่องของ VR เนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับและปีนี้ถูกพัฒนาอย่างจริงจังมาโดยตลอดครับทำให้เกมนี้เนี่ยมีการรองรับ VR อย่างแท้จริงแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจในปีนี้เลยละครับเกม Ark Park นี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นเกมผจญภัยบนเกาะเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์นะครับจากค่ายจีนอย่าง Snail Game และก็ Peacock โดยใช้ Unreal Engine 4 นะครับในการพัฒนาเกมตัวนี้ขึ้นมานะครับทั้งด้านกราฟิกอะไรซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆครับโดยในรูปแบบเกมนี้นะครับจะเป็นเกม First Person Simulation นั่นเองครับโดยเกมนี้เนี่ยผู้เล่นสามารถเดินทางไปยังเกาะที่มีเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะทั้งแบบกินพืชและก็กินเนื้อนั่นเองครับเพราะว่าการเพาะพันธุ์ของสัตว์นี้นะฮะจะอยู่ในยุค Jurassic อีกมากมายข้อมูลภายในเกมนี้นะครับซึ่งก็จะอ้างอิงมาจากเกม Ark Survival Evolved นั่นเองครับซึ่งเป็นการผสมผสานกับภาพยนตร์อย่าง Jurassic World ที่โด่งดังนะครับได้อย่างลงตัวและก็ยังรวมไปถึงความที่เป็น Simulation นะครับผู้เล่นสามารถเข้าไปสัมผัสในโลกของไดโนเสาร์เนี่ยได้อย่างเต็มตัวด้วยระบบ VR นั่นเองครับทำให้ผู้เล่นได้เจอไดโนเสาร์ทั้งน้อยใหญ่ที่กินทั้งพืชกินทั้งเนื้อเนี่ยได้อย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อเข้าไปถึงในเกมนี้นะครับผู้เล่นจะรับบทบาทเป็นหนึ่งในผู้เที่ยวชมสวนแห่งนี้ครับและสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้อย่างอิสระและก็เลือกชมหรือจะขี่รถขี่ไดโนเสาร์ก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากเดินชมแล้วนะครับผู้เล่นยังสามารถสร้างอุปกรณ์เนี่ยไว้สำหรับจับไดโนเสาร์ได้อีกด้วยนั่นเองและแน่นอนว่าเกมนี้นะครับจะถูกวางจำหน่ายในปี 2017 นี้อย่างแน่นอนครับแล้วก็จะรองรับเครื่อง VR ทุกตัวนะครับใครที่กำลังจะหาซื้อเครื่อง VR มาเล่นนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองแล้วครับซื้อมาก็จะมีเกมหลากหลายให้เราเนี่ยได้เลือกช้อปปิ้งอีกแน่นอนครับเอาเป็นว่าในวันนี้แกปเปอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีข่าวสารหรือจะมีเกมอะไรมาอัปเดตกันต้องติดตามชมให้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาใจคอเกมเมอร์กันจริงๆจัดเต็มตลอดทุกช่วงของรายการไม่ว่าจะเป็นข่าวแอปพลิเคชันรวมถึงสาระของคอเกมด้วยนะคะเชื่อเลยว่าใครดูรายการของเราวันนี้นะครับเต็มอิ่มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไอเดียการซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์นะครับรวมถึงสาระต่างๆเอามาฝากกันแบบแน่นเอียดเลยทีเดียวครับแต่น่าเสียดายวันนี้หมดเวลาของรายการ T-Tech แล้วค่ะยังไงสามารถกลับมาติดตามรายการ T-Tech ได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลา 22:25 น.นะคะและถ้าใครพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง buckbow tv นั่นเองนะครับรวมถึงมีรีวิวแกดเจ็ตเจ๋งๆจากที่ด้วยและก็อย่าลืมติดตามพวกเราหลากหลายช่องทางบนโลกโซเชียลนะคะวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ